ดีครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการย่อขนาดของภาพนะครับทำรีไซส์ภาพเพื่ออัปโหลดขึ้นไปบน Facebook นะครับคือเมื่อวานมีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าเขาลงภาพไปใน Facebook เนี่ยลงไปแล้วมันไม่ชัดเลยภาพถ่ายมาจากกล้อง DSLR กล้อง Mirrorless สวยๆถ่ายออกมาแล้วทำไมเอาไปลงใน Facebook แล้วมันไม่ชัดมันไม่มีความคมชัดเหลืออยู่เลยนะครับเขาก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำนะครับวิธีการทำ USM เรียกว่าการทำ USM นะครับการรีไซส์ภาพแล้วก็ทำ USM ให้ความคมชัดมันกลับมาใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดนะครับอันดับแรกเลยให้เราเปิดไฟล์ภาพก่อนนะครับไฟล์ภาพแนวตั้ง1ภาพแล้วก็แนวนอน1ภาพเพื่อเป็นต้นฉบับนะครับเซฟไปไหนลืมเป็นภาพแนวนอน1ภาพภาพแนวตั้ง1ภาพนะครับอ่ะเปิดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราไปที่ตรงนี้นะครับ Windows นะครับคลิก Windows นะครับแล้วก็ติ๊กถูกตรงคำว่า Action นะครับแต่ถ้าใครติ๊กถูกอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นนะครับพอติ๊กถูกแล้วเนี่ยมันจะมีคำว่าแอคชั่นมาขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงมุมนี้นะครับนี่นะครับแอคชั่นนะครับเสร็จแล้วติ๊กไปตรงสามเหลี่ยมเล็กๆด้านบนนี้นะครับสามเหลี่ยมเล็กกด new action เสร็จแล้วให้เราตั้งชื่อผมจะตั้งว่าอันนี้เป็นภาพแนวนอนใช่ไหมจะตั้งว่า landscape lc facebookLC ย่อมาจาก Landscape นะครับผมตั้งชื่ออันนี้ตั้งชื่อตามความเข้าใจของเรานะเราจะตั้งเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ของแต่ละคนเลยนะครับเสร็จแล้วกด Record ตอนนี้ Photoshop ก็จะบันทึกขั้นตอนการทำงานของเราทั้งหมด Action ก็คือการบันทึกขั้นตอนการทำงานของเรานะครับในขณะนั้นๆ นะครับจนเซฟภาพเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะทำการย่อภาพไปที่ Image Sizeเราจะเห็นว่าขนาด resolution ของภาพนะครับจะอยู่ที่4928กับความสูง3264เดี๋ยวเราจะย่อมันลงมาทีละ 1,000 โดยประมาณนะครับตอนนี้4928ผมจะย่อให้มันเหลือ 4,000 นะครับเสร็จแล้วกดโอเคค่า high มันจะเปลี่ยนเป็นอัตโนมัตินะครับไม่ว่าเราจะปรับค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยค่าอีกค่าหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนค่าไปสมมุติเราปรับค่าไฮค่าเวทก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติเราปรับค่าเวทค่าไฮจะเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วกดโอเคไปที่ฟิลเตอร์ชาร์ปเพนอันชาร์ปมาร์กติ๊กขึ้นมาตรงอามันเนี่ยครับให้ปรับเป็น200นะครับรัดิอัสเป็น 0.2 อามันเนี่ยมันจะอยู่ราวๆประมาณ200ถึงประมาณ300นิดๆกำลังเหมาะนะครับแต่ผมก็ปรับมาที่200นี่แหละเสร็จแล้วกดโอเคไปที่ image อีกเลือก image size ลดจาก 4,000 เหลือ 3,000 กดโอเคไปที่ filter แล้วก็ติ๊กตรง unsharp mark ได้เลยนะครับเพราะเมื่อกี้เราทำไปแล้วรอบหนึ่งมันก็จะขึ้นมาให้ตรงนี้เลยว่าให้เรากดได้เลยนะครับไปที่ image size เหลือ 2,000กดโอเคฟิลเตอร์อันชับมาร์กไปที่image size เหลือ 1,000 กดโอเคฟิลเตอร์อันชับมาร์กเสร็จแล้วให้ทำการเซฟนะครับกดไปที่ไฟล์เลือก save for web ด้านบนตรงเนี้ยนี่ให้เราเลือกนี้เป็น JPEG นะถ้าของใครไม่เป็น JPEG ก็เลือกให้เป็น JPEG นะครับ
quality เนี่ยใช้80หรือ100ก็ได้นะครับเราอันนี้เลือกไว้80นะเสร็จแล้วก็กดเซฟมันก็จะให้เลือกโฟลเดอร์ที่จะเซฟผมเลือกเซฟไว้ที่นี่แล้วกันเซฟเลยอันนี้คือจบแล้ว1 action เราก็กดไปที่ stop ได้เลยนะกด stop ตรงนี้นะ stop เราก็จะได้ action มาแล้ว1 action นะครับปิดภาพนี้ไปได้เลยนะครับกด no ไม่ต้องเซฟหรอกไปที่ภาพ portrait มั่งภาพแนวตั้งนะครับวิธีการเหมือนกันเลยอันดับแรกให้เลือกไปที่ตรง action ตรงสามเหลี่ยมเล็กๆนี่นะครับแล้วกด new action ก่อนอันนี้ผมจะตั้งชื่อให้ผมเข้าใจว่า portrait pt facebook เสร็จแล้วกด record เหมือนเดิมไปที่ image size อันนี้มันเป็นภาพแนวตั้งเราจะปรับที่ค่า weight ไม่ได้แล้วเราเปลี่ยนใหม่เราจะปรับที่ค่า high ลดลงมาทีละ 1,000 เหมือนเดิมนะครับอันนี้เหลือ 4,000ค่าเวทจะปรับอัตโนมัติเห็นไหมครับตอนนี้ค่าไฮเหลือ 4,000 แล้วกดโอเคไปที่ฟิลเตอร์อันชับมาร์กกดได้เลยนะครับimage size ปรับค่าไฮนะครับเหลือ 3,000 กดโอเคฟิลเตอร์อันชับมาร์กไปที่image size เหลือ 2,000กดโอเคฟิลเตอร์อันชับมาไปที่image size เหลือ 1,000 กดโอเคฟิลเตอร์อันชับมาเสร็จแล้วให้เราไปเซฟนะครับไปที่ไฟล์ save for web เหมือนเดิมค่าตรงนี้ปรับเป็น JPEG quality 80กดเซฟเลือกโฟลเดอร์แล้วก็เซฟไปได้เลยแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับส่วนกด stop ตรงนี้ด้วยนะครับกด stop action ก่อนนะครับ stop action ก่อน stop action ได้เลยส่วนขั้นตอนต่อไปคือเราจะเอาภาพที่เราแต่งเนี่ยสมมุติเราไปปรับภาพใน Lightroom ไว้สมมุติว่ามี100ภาพ50ภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะแยกไว้เป็นโฟลเดอร์ก่อนโฟลเดอร์หนึ่งเป็นภาพแนวตั้งโฟลเดอร์หนึ่งเป็นภาพแนวนอนให้เราแยกเป็นโฟลเดอร์ไว้อย่างนี้ก่อนเพื่อง่ายต่อการจัดการนะครับเพราะเราจะย่อทีละโฟลเดอร์ต่อไปนี้เราจะย่อทั้งโฟลเดอร์เลยนะไม่ได้ย่อทีละภาพวิธีใช้งานแอคชั่นนะครับเราจะได้แอคชั่นมา2ตัวเมื่อกี้นี้เราสร้างเสร็จแล้วตัวนี้ก็คือ portrait นะครับภาพแนวตั้งส่วนแอคชั่นตัวนี้ก็คือ landscape เป็นภาพแนวนอนเห็นไหมครับมันจะมี2แอคชั่นที่ขึ้นมานะครับวิธีใช้งานเปิด Photoshop ขึ้นมาอย่างนี้แล้วไปที่ไฟล์นะครับเลือกไปที่ Automate แล้วก็เลือกแบบนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำภาพLandscape กันก่อนคือภาพแนวกว้างกันก่อนแนวนอนกันก่อนนะครับเสร็จแล้วตรงซอสนี่คือเป็นโฟลเดอร์ที่เราเก็บภาพสมมุติว่าโฟลเดอร์นั้นเราแต่งจาก Lightroom มาแล้วเป็นภาพแนวนอนทั้งหมดเลยเราเอ็กพอร์ตจาก Lightroom มาแล้วเราต้องการจะเอามารีไซซ์ขึ้นอัพขึ้น Facebook อ่ะเดี๋ยวเรามาทำกันนะครับตรงนี้ก็คือโฟลเดอร์ที่เก็บภาพนะครับโฟลเดอร์ที่เก็บภาพต้นฉบับผมเก็บไว้ในภาพแนวนอนนะครับ Landscape Destination FolderDestination folder ก็คือโฟลเดอร์ปลายทางที่เราต้องการจะเซฟภาพที่เรารีไซซ์ลงไปนะครับเราก็เลือกเลยเราจะเก็บไว้ที่ไหนผมเก็บไว้ที่ My Picture แล้วก็อัปโหลดผมก็กดโอเคเสร็จละคราวนี้ผมก็โอเคเลยได้ค่าตามนี้ก็กดโอเคคราวนี้ก็ปล่อยมือเลยครับมันก็ทำงานเองหมดทุกอย่างเราก็แค่นั่งกดโอเคมี100ภาพมันก็ทำทั้ง100ภาพ1000ภาพมันก็จะทำทั้ง1000ภาพเราก็นั่งรอกดโอเคอย่างเดียวผมหมดแล้วอันนี้แนวนอนหมดแล้วเดี๋ยวคราวนี้จะมาย่อภาพแนวตั้งทั้งโฟลเดอร์กันบ้างนะครับเหมือนเดิมเลยไปที่ไฟล์ Automate แล้วก็แบบนะครับช้อยอันนี้ผมเป็นภาพแนวตั้งภาพที่ผมเอ็กพอร์ตจาก Lightroom มาแล้วเอาเป็นภาพแนวตั้งแยกไว้โฟลเดอร์หนึ่ง
กดโอเคโฟลเดอร์ปลายทาง destination folder โฟลเดอร์ปลายทางที่เราต้องการจะเซฟภาพที่จะอัปโหลดขึ้น Facebook ผมเลือกไปที่ my picture the upload อันนี้นะครับแล้วแต่ว่าใครเซฟไว้ตรงไหนก็ตามสะดวกนะครับเสร็จแล้วกดโอเคเหมือนเดิมกดโอเคนะครับมันก็จะย่ออัตโนมัติเลยคราวนี้ระบบจะย่ออัตโนมัติเสร็จแล้วกันเราก็นั่งกดโอเคอย่างเดียวมีกี่ภาพ100ภาพ1000ภาพมันก็จะย่ออย่างนี้ไปเรื่อยอันนี้ของผมเสร็จแล้วนะในโฟลเดอร์มันมีภาพอยู่ประมาณ 3-4 ภาพผมทำเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยเสร็จแล้วก็ปิด Photoshop ไปได้เลยนะครับอันนี้คือจบงานแล้วจบงานแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าภาพที่เรารีไซส์ไปแล้วมันจะเป็นยังไงผมเก็บไว้ที่โฟลเดอร์อัปโหลดใช่ไหมครับเมื่อกี้เซฟไว้ที่นี่ลองดูนะแต่ละภาพอย่างภาพนี้ภาพแนวนอนนะครับแลนด์สเคปตอนแรกเลยเนี่ยมันมีขนาด 4,900 กว่าพิกเซลถ้าเมื่อกี้ใครดูมาจำไม่ผิดนะครับเราลองมาคลิกขวาเลือก property แล้วก็เลือกแถบตรงนี้ไปที่ detail เห็นไหมครับว่าตอนเนี้ยค่าเวทกับค่า high ของมันอะ resolution มันเหลือเป็น 1,000 คูณ663เห็นไหมครับมันก็ลดมาตาม resize มาตามที่เราตั้งค่าไว้ใน action นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองดูนะครับคุณภาพไฟล์ถ้าเราอัปโหลดไปบน Facebook เนี่ยมันแทบจะเหมือนแทบจะเหมือนเดิมเลยนะครับแทบจะดูไม่ออกเลยว่าเราย่อไฟล์มาแต่ถ้าเราซูมเข้าไปดูเงี้ยภาพมันจะเสียรายละเอียดมันต้องเสียดีเทลอยู่แล้วเพราะว่าภาพมันโดนลดขนาดลงมาเนาะอันนี้เป็นธรรมดาแต่ถ้าเราลงใน Facebook เนี่ยเราไม่มีใครหรอกที่ว่าจะต้องมาซูมภาพดูขนาดนั้นเพราะเราก็ดูผ่านๆนะเอาความสวยงามใช่ไหมครับแค่โชว์ผลงานเฉยๆแค่นั้นเองดูภาพอื่นบ้างนะครับภาพนี้กดไปที่ดีเทลเห็นไหม 1,000 คูณ667เหมือนกันเลยขนาดใกล้เคียงกันนี่เหมือนกันทุกภาพเลยความคมชัดก็ยังคงรักษารายละเอียดได้ดีนะเห็นไหมเหมือนเดิมอันนี้เป็นภาพแนวตั้งกันบ้างเดี๋ยวลองดูนะครับอย่างภาพนี้ดีเทลเห็นไหม 1,000 663คูณ 1,000 อันนี้มันเป็นภาพแนวตั้งมันก็เลยสลับกันเวกับไฮมันสลับกันความกว้าง663สูง 1,000 เห็นไหมครับเนี่ยเหมือนกันทุกภาพเลยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ภาพเก่าอันนี้นี่ไม่ใช่อีกอันนี้อ๋อใช่แล้วล่ะภาพมันขนาดไม่เท่ากันมันจะตัวแอคชั่นเนี่ยมันจะปรับขนาดตามสมมติว่าเราถ่ายมากล้อง16ล้านพิกเซลกับกล้อง24ล้านพิกเซลresolution มันต้องไม่เท่ากันอยู่แล้วทีนี้เราภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันถ่ายมาคนละ resolution กันตัว action มันก็เลยปรับให้เป็นอัตโนมัติแต่จริงคุณภาพขนาดเนี้ยใช้งานได้แล้วล่ะใช้งานได้จริงๆเลยอัพขึ้น Facebook ก็ไม่แตกแล้วล่ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้มันจะย่อมาให้เหลือ 1,000 คูณ1,510 นะครับมันจะย่อให้ประมาณนี้นะครับจริงๆก็ไม่เสียรายละเอียดอะไรนะครับใช้ได้แล้วล่ะเพราะว่าขนาดมันไม่เท่ากันอย่างอันนี้เป็น 1,000 กับ600คูณ663เห็นไหมครับเพราะว่าปรับมาไม่เท่ากันลองดูรายละเอียดนะเห็นไหมรายละเอียดยังคงคมชัดเหมือนเดิมเราอัพโหลดลงไปบน Facebook มันก็ยังคมชัดเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเราซูมดูมันก็จะแตกภาพก็จะแตกหน่อยนี่ยังซูมมันจะแตกเห็นไหมมันจะไม่เหมือนไฟล์ต้นฉบับไฟล์ต้นฉบับซูมเข้าไปนี่มันก็ยังกิ๊กอยู่มันก็ยังสวยอยู่แต่ถ้าเราดูไกลๆเนี่ยเราก็แทบจะดูไม่ออกเห็นไหมแทบจะดูไม่ออกเลยว่ามันโดนบีบอัดมานะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยเนาะเสร็จเรียบร้อยไงก็ขอบคุณมากครับ